ัสดีครับผมเก่งดีเซนช็อปครับรถที่มาใช้เทสวันนี้ก็คือรถ Isuzu D-Max 3000 เกียวโต้นะครับเป็นรถสตรีทนะครับรถใช้งานทุกวันครับรู้จักผลิตภัณฑ์โอเมก้ามาก็นานมากแล้วฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ไม่ทำลายเครื่องยนต์ซึ่งนี่คือข้อดีของโอเมก้าครับสวัสดีครับผมเอทโบนครปฐมครับเป็น All New 4ประตูรถหลังถนนครับใช้งานก็คือใช้งานทั่วไปแข่งก็ได้ใช้งานก็ได้ครับครับผมปัญหาส่วนใหญ่ก็คือรถที่ใช้งานมานานๆเนี่ยระบบฟูลไลน์ของน้ำมันเนี่ยมันจะโดนคราบตะกันจากน้ำมันดีเซลนะครับอุดตันตามหัวฉีดตามปั๊มเชื้อเพลิงซึ่งจะทำให้สมรรถนะของรถด้อยลงไปหัวเชื้อน้ำมันดีเซลเนี่ยเบอร์903เนี่ยสมมุติว่ารถที่ใช้งานอยู่ทุกวันแล้วเราเติมสารตัวนี้ลงไปเนี่ยมันจะทำให้สมรรถนะของรถไปชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่มันอุดตันให้มันสะดวกขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็จะได้แรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยมากแต่ว่าได้ประสิทธิภาพออกมาเนี่ยเกินการลงทุนที่เราลงทุนไปก็ผลิตภัณฑ์โอเมก้าโอเคครับก็คือที่ผมใช้คือหัวเชื้อน้ำมันโซล่าม้าก็ขึ้นมาเกือบร้อยกว่าก็โอเคเลยครับที่ใช้มาก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีหัวเชื้อน้ำมันเครื่องก็โอเคเลยครับความแตกต่างเยอะครับรุ่นแรกที่เราขึ้นเดโน่พอกมาขนาดนี้ปุ๊บพอเราผสมน้ำมันหัวเชื้อโซล่าไปปุ๊บมันก็ขึ้นเพิ่มมาอีกประมาณร้อยกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งรถแข่งและรถบ้านอยู่แล้วเพราะว่าทั้งรถแข่งทั้งรถบ้านก็ต้องมีระบบฟูลไลน์น้ำมันเหมือนกันก็คือใช้งานได้เหมือนกันถ้าอยู่ในรถบ้านก็เพิ่มสมรรถนะให้รถอยู่ในรถแข่งก็เพิ่มสมรรถนะเหมือนกันแต่ว่าการเพิ่มสมรรถนะของรถทั้งรถบ้านรถแข่งมันต่างกันผลิตภัณฑ์ของโอเมก้าทุกตัวเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับส่วนทุกคนที่ยังตัดสินใจลังเลอยู่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีไหมทุกอย่างมีการทดสอบใส่ไปแล้วเห็นผลไหมเรามีการทดสอบเทสให้ดูเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจพึกรถที่หลังถนนถ้าใครอยากแรงหรือว่าอยากจะล้างคราบขมเหลาในหัวฉีดใช้น้ำมันหัวเชื้อโอเมก้าเห็นผลแล้วก็ล้างคราบสะอาดเช่นรถคันนี้ที่มาขึ้นนิโน่รถใช้รักใช้งานจริงครับแล้วใช้งานด้วยแข่งด้วยก็คือลูกค้าก็แฮปปี้ครับผมเก่งดีเซนช็อปนะครับมั่นใจในผลิตภัณฑ์โอเมก้านะครับเยี่ยมหัวเชื้อโอเมก้า903เนี่ยที่ผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้ก็คือผมมั่นใจครับ 100% คุณไม่ต้องใส่กล่องก็ได้รถคุณเดิมๆคือใส่ก็คือเห็นผลได้เลยเอาง่ายรถใช้งานทั่วไปรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนครับใช้ได้เลย 100% ผมมั่นใจครับ